ช่องคณะแลบสวัสดีครับตอนสาเหตุที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงไม่ปฏิบัติตามโบราณคติยะราชประเพณีในการเลือกพระคณิษฐาเป็นพระมเหสีของพระองค์ซึ่งเรื่องนี้มีความเห็นที่น่าสนใจและน่าจะเป็นคำตอบของเรื่องนี้ได้จากหนังสืออนุสรณ์สุกรหัตในหน้า313ถึง314โดยมีใจความตอนหนึ่งว่าตามโบราณคติยะราชประเพณีพระมเหสีขององค์พระมหากษัตริย์สยามจะต้องทรงเลือกเฟ้นจากพระน้องนางซึ่งเป็นพระราชธิดาในพระบรมชนกหน้าพระองค์เดียวกันจึงจะถือว่าพระราชโอรสพระราชธิดาที่ได้ทรงกำเนิดมาจะได้เป็นเจ้านายผู้สูงศักดิ์คือเกิดดีทั้งสองฝ่ายจากทั้งฝ่ายพระบิดาและฝ่ายพระมารดาซึ่งตามวัฒนธรรมที่เรารับมาจากอินเดียถือว่าเป็นอุปโตสุชาติคือเกิดดีทั้งสองฝ่ายดังนั้นพระอัครมเหสีของสมเด็จพระบรมชนกนาถรัชกาลที่5ก็คือพระน้องนางเธอของพระองค์ท่านคือเป็นพระเจ้าอาของพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ต่อมานั่นเองซึ่งทั้งนี้เป็นเหตุให้รัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตะขิดตะขวงพระราชหฤทัยเพราะพระองค์ได้ทรงเสวนากับอารยธรรมของยุโรปซึ่งเขาถือกันยิ่งนักว่าญาติใกล้ชิดไม่สมควรจะแต่งงานกันทำให้การสืบสายโลหิตไม่เป็นไปตามทางที่ควรพระองค์จึงทรงรังเกียจที่จะทำเช่นนั้นด้วยเหตุดังนี้แล้วเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้เสด็จนิวัตรพระนครแล้วพระองค์ทรงดำรงพระองค์เป็นโสดตลอดมาแม้ในช่วงปลายรัชกาลสมเด็จพระบรมชนกนาถพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นั้นเกณฑ์ให้พระองค์เลือกคู่แต่ก็มีเหตุขัดข้องทำให้รัชกาลที่6ไม่ได้ทรงอภิเษกสมรสจนครั้นแล้วเมื่อพระองค์เสวยสิริราชสมบัติเมื่อปีพุทธศักราช2453แล้วนั้นรัชกาลที่6ก็ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อนำสยามก้าวขึ้นสู่การยอมรับของสังคมโลกแต่แล้วต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้นำสยามเข้าร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่1แล้วสยามจึงได้รับชัยชนะในฐานะผู้ชนะสงครามทำให้รัฐบาลสยามในเวลานั้นมีโอกาสเรียกร้องขอแก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมกับสหรัฐอเมริกาจนเป็นผลสำเร็จในที่สุดจึงมีมหาเล็กผู้ถวายงานใกล้ชิดพระองค์ได้ยินพระราชดำรัสของรัชกาลที่6ว่ารบศึกยังไม่ชนะยังไม่มีเมียชนะศึกมีเมียได้แล้วและการที่พระองค์ทรงรั้งรอมานานมีพระบรมราชาธิบายพระราชทานอธิบายต่อพระวรกัญญาประทานพระองค์เจ้าวรภาเทวีหรือพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรภาเทวีว่าถ้าฉันอยากมีเมียก็มีได้เสียนานแล้วแต่เห็นว่าการรักด้วยหลงนั้นเป็นเพียงอยู่ครู่เดียวแล้วก็หายจึงอยากได้เมียที่เป็นเพื่อนได้จึงต้องรอมาเช่นนี้ข้อมูลส่วนนี้จากหนังสือพระราชวงศ์จักรีหน้า266ถึง267และจากข้อมูลเหล่านี้อาจพอสรุปอนุมานได้ว่าการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ไม่ทรงทำตามโบราณคติยะราชประเพณีซึ่งสยามรับมาจากอินเดียนั้นโดยเหตุที่พระองค์ทรงตะขิดตะขวงพระราชหฤทัยว่าการที่ญาติใกล้ชิดไม่สมควรจะแต่งงานกันเพราะทำให้การสืบสายโลหิตไม่เป็นไปตามทางที่ควรและเกรงว่าจะถูกติฉินนินทาจากฝรั่งและอีกประการหนึ่งการที่พระองค์ทรงมีพระอัครมเหสีช้านั้นเนื่องด้วยพระองค์ทรงเกรงว่าจะทรงบำเพ็ญหน้าที่การงานให้แก่ประเทศชาติได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะอาจจะต้องเป็นกังวลในเรื่องของลูกเมียเพิ่มขึ้นอีกนั่นเองและสุดท้ายนี้การศึกษาประวัติศาสตร์นั้นประกอบด้วยข้อมูลเอกสารหลักฐานภาพถ่ายต่างๆมากมายซึ่งรวมถึงเรื่องราวของประเพณีวัฒนธรรมและความเชื่อดังนั้นการศึกษาประวัติศาสตร์ควรศึกษาจากหลายๆแหล่งข้อมูลด้วยใจเป็นธรรมไม่อคติไม่ด่วนตัดสิน
พื่อให้การศึกษาประวัติศาสตร์นั้นเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความรู้ขอให้มีความสุขกับการศึกษาเรื่องราวของประวัติศาสตร์ร่วมกันนะครับถ้าชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะ Lab กดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบ